ขณะนี้6:36 นนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint ทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23นะครับและช่องทางออนไลน์นะครับรับชมผ่านทาง Facebook Live YouTube Live ที่ข่าว Workpoint 23นะฮะมาติดตามคดีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขยพี่วัย76ก่อเหตุยิงเขยน้องวัย69เสียชีวิตจากสาเหตุเรื่องไก่ชนที่ทางผู้ก่อเหตุบอกว่าเนี่ยกล่าวหาว่าผู้ตายเนี่ยไปวางยาไก่ชนเขานะฮะก็เลยโมโหนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคุณผู้ชมครับภาพนาทีที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือตอนที่กู้ภัยเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ถูกยิงพยายามที่จะยื้อชีวิตนะครับไปดูภาพนี้ลุงมัดเจ้าลุงมัดลุกขึ้นมาอู้กันก่อนเดี๋ยวไอ้มันต้องปั้มต่อเนื่องอ่ะลุงมัดเจ้าเดี๋ยวรถพยาบาลมาแล้วนี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายธีรวัฒน์อายุ69ปีซึ่งถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกและศีรษะ5นัดนะครับที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าสุดท้ายนายธีรวัฒน์เสียชีวิตนะครับมีปืนของกลางเนี่ยจุด38ตกอยู่1กระบอกส่วนผู้ก่อเหตุชื่อนายทองอินอายุ76ปียืนรอมอบตัวจากการสอบถามทราบว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่เขยกันนะครับคือเมียของทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันคนตายเนี่ยเป็นผัวของคนน้องคนยิงเป็นผัวของคนพี่บ้านก็อยู่ใกล้กันห่างกันแค่5เมตรนายทองอินรับสารภาพว่าก่อเหตุยิงผู้ตายเพราะผู้ตายเนี่ยวางยาไก่ชนตัวโปรดของเขานะฮะส่วนปืนเนี่ยเอามาจากไหนตาทองอินบอกเก็บได้ก็เลยเอามาพกไว้นี่ทางตำรวจก็นำตัวทำแผนนะครับแล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับเมียของผู้เสียชีวิตเนี่ยนางอรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเองนั่งเย็บผ้าอยู่ในบ้านสามีกำลังล้างมืออยู่หน้าบ้านจากนั้นได้ยินเสียงปืนนัดแรกยังไม่เอะใจพอนัด2ได้ยินเสียงสามีตะโกนเรียกนะบอกว่าพี่เขยยิงเธอก็เลยมองลงไปเห็นสามีนอนจมกองเลือดจึงรีบไปต่อว่าพี่เขยนะปรากฏพี่เขยเนี่ยหันกระบอกปืนเนี่ยทำท่าจะยิงเธอด้วยนะครับเธอก็เลยรีบวิ่งหนีขึ้นบ้านโชคดีว่าพี่เขยเนี่ยเป็นโรคเกาต์อยู่ก็เลยเนี่ยเดินขึ้นบันไดไม่สะดวกจึงไม่ได้ตามขึ้นบันไดเนี่ยมายิงเธอจากนั้นเธอก็เลยโทรเรียกญาติญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือที่ผ่านมาพี่เขยคนนี้ชอบพูดจาเสียดสีสามีเธอมาโดยตลอดนะครับแต่สามีเธอก็ไม่เคยถือสาเพราะรู้ว่าพี่เขยมีอาการหลอนไม่ปกติเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยแม่ก็ได้ยินเสียงบ้องมันใกล้เมื่อบอกใจเสียงดังเนาะปืนเนาะแม่ก็ยื้อว่าวัดอันยังระเบิดนั่นแล้วมันก่อมปากกระเดี่ยวแห่มบ่มมาไว้อ้อยไอ้โอ้ยง่ายอ่ะแม่ก็หล่นไปทีเนี่ยไอ้โอ้ยมันยังเนี่ยมันนั่นเบื่อไก่กูมึงเขาสองคนผัวเมียวางแผนฆ่าไก่กูอีกบ่ได้เงี้ยได้โอบได้อย่ามึงของกูอย่ามึงตายอย่ามันปืนยื้อหาแม่ก็หล่นมาแม่ส่วนอีกคนนึงเป็นเมียของคนก่อเหตุเนี่ยชื่อนางศรีพันธ์อายุ74บอกว่าเนี่ยอยากให้ตำรวจเนี่ยเอาตัวผัวฉันเนี่ยไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่อยากให้ออกจากคุกเลยเพราะที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและชาวบ้านมาโดยตลอดนะฮะผู้เป็นเมียเนี่ยบอกว่าเนี่ยขนาดฉันเนี่ยอายุ74สามียังเคยจะไล่ฆ่าฉันเพราะกล่าวหาว่าฉันเนี่ยมีชู้เป็นเด็กหนุ่มอายุ23ที่มาเช่าหอพักหวาดระแวงแม้กระทั่งตอนฉันนอนอยู่เนี่ยคอยเปิดมุ้งดูว่ามีใครเนี่ยมานอนอยู่ข้างๆฉันหรือเปล่าหึงเมียด้วยนะเมียอายุ74นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะคือทะเลาะกันจนหนีไปอยู่กับลูกสาวแล้วเนี่ยคือทนผัวไม่ไหวเหมือนกันนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเมียหน่อยฮะบ่เมาบ่กินเหล้าแม่เจ้าสิป่านี่มีจู้กับหลอนอายุ23ว่ะหลอนนั่นเพิ่นมาเจ้าบ้านหลังน้อยน่ะถามว่ายายน่ะเป็นมีจู้กับบ่านั่นแม่อยู่ตัวบ่ได้อยู่ตัวบ่ได้ไล่ข้ามยายเลยไล่ข้าไล่ปัดหูปัดตาบ่ได้เฮาไปหาจู้อย่างนั้นนี่เฮาเปิดหน้าต่างก็บ่ได้เฮาหน้าต่างขึ้นจู้ขึ้นหน้าต่างนะครับนี่นะฮะเมียของคนก่อเหตุบอกว่าเนี่ยขนาดเมียเนี่ยยังโดนผัวระแวงเลยว่าไปมีชู้กับเด็กหนุ่มนะครับคือถ้าเกิดเปิดหน้าต่างห้องไว้เนี่ยกล่าวหาเมียเอกบอกว่าเนี่ยสงสัยเปิดหน้าต่างให้ชู้ปีนเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทนไม่ไหวอ่ะเรื่องนี้ก็อยากให้ตำรวจเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับผัวพี่ยิงผัวน้องเสียชีวิตครับนะฮะ